นี้เราก็มาอยู่ที่ร้านกานดานะครับพี่นิมาที่ข้างๆโรงเรียนนนสูงศรีนะครับที่อำเภอนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆนะครับเราพบกับเจ้าของร้านกานดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับกิตติครับกิตติชื่ออะไรครับพันนารายพันนารายนะครับมีโครงการดีๆอะไรครับที่เห็นอยู่ณตรงนี้ครับก็คืออยากแบ่งปันน้ำใจอาจารย์ก็เลยเห็นคนอื่นเขาก็ทำแล้วก็อยากทำนำร่องว่าคนไหนมีน้ำใจก็มาเติมคนไหนที่ไม่มีก็หยิบไปเขาคือไม่เหมือนไม่ได้แจกเพียงแต่ว่าแบ่งปันให้เป็นเนื้อไปอย่างเงี้ยไม่ให้คนเยอะๆอะไรทำนองเนี้ยไม่ใช่แย่งกันเราด้วยราคาเราจะมีตู้ใช่ครับมีตู้แต่เติมไม่นานนะครับก็เพิ่งเริ่มวันนี้วันแรกนะก็เป็นโอกาสดีนะครับสำหรับคนที่ขาดแคลนหรืออยากจะมีผลกระทบจากโควิดหรือจะสิปาตะต่างๆนะครับอันนี้ทางร้านกันดามินิมาร์ทก็วางตู้ใสเนาะอันนี้ก็เริ่มเป็นเริ่มต้นก่อนโดยการใส่จากของทางร้านใช่ไหมครับครับใช่เอามามีอะไรบ้างครับตอนนี้มีมาม่ามีมาม่ามียำยำมีกาแฟมีไข่มีน้ำมีข้าวสารมีข้าวสารด้วยโอ้ขอบคุณมากเลยครับมีน้ำปลาขนมมีมากระป๋องด้วยครับมีขนมนมเนยใช่นะครับอันนี้ก็โซโลแกนที่หยิบฟรีใครมีก็ช่วยกันหยิบพอกินนะครับเพื่อแบ่งปันให้คนข้างหลังนะครับขาดแกนก็หยิบไปมีน้ำใจให้แบ่งปันหยิบไปแต่พอดีถ้าท่านมีใส่ตู้เอามาใส่ตรงนี้ร่วมกันโอเคครับเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนยังไงครับเราอธิบายเชิญชวนให้คนในสูงที่มีจิตศรัทธาให้นำที่มีจิตศรัทธาก็นำของมาเติมเติมมาเติมให้เนาะเป็นควรจะเป็นของที่ของที่ของกินของกินของใช้เสื้อผ้าไม่เอาเนาะไม่ของตู้เล็กเนาะครับใช่พวกของกินที่ใช้ปัจจุบันโอเคครับเป็นอาหารโอเคก็ขอเชิญชวนชาวเนื้อสูงนะครับหรือคนที่จะศรัทธาหรือแขกไปใครมาก็อยากจะการแบ่งปันการแบ่งปันเอามาใส่ตู้นี่ให้นะครับไม่ใช่แจกนะหัวข้อคือแบ่งปันโอเคครับแต่พอเพียงครับเดี๋ยวจะประสานกันอย่างน้อยให้ครูบาอาจารย์โรงเรียนสูงหรือมาเติมช่วงนี้ก็เป็นการรับสอนนักเรียนมาไม่มีอาหารก็มาหยิบไปโอเคเยี่ยมเลยนะครับก็ขอบคุณที่ชื่ออะไรคุณกิตติกิตตินะครับคุณพันนารายพันนารายครับก็มอบปันน้ำใจสิ่งเล็กน้อยกับให้ชาวนนสูงเรานะครับมีความสุขร่วมกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณอย่างสูงครับขอบคุณมากครับ